ค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของฟังก์ชันเสริมที่มีในระบบปฏิบัติการ Windows นะคะ อย่างที่อาจารย์พูดในช่วงที่ผ่านมาแล้วเนี่ยก็คือตัวโปรแกรมหรือตัวระบบปฏิบัติการของ Microsoft Windows เนี่ยมีโปรแกรมฟรีหรือโปรแกรมที่ถูกฝังมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการเนี่ยให้ใช้อยู่หลายโปรแกรมมากนะคะ เดี๋ยววันนี้อาจารย์จะมาลองยกตัวอย่างการใช้งานบางโปรแกรมที่อาจจะทำให้เราทำงานได้สะดวกขึ้นสร้างเสริมให้งานที่เราออกแบบหรือทำงานเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะหรือว่ามีความหลากหลายมากขึ้นนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตัวโปรแกรมที่ถูกฝังมาแล้วเนี่ยนะคะจะอยู่ใน Start เมนูนะคะที่ขึ้นต้นด้วย Windows นะคะอย่างเช่น Windows Accessory นะคะ Windows Administrative Tools อย่างเงี้ยนะคะ Windows Ease of Accessนะคะรวมถึง Windows Media Player โปรแกรมเหล่านี้ถูกฝังมาให้เราใช้งานได้เรียบร้อยแล้วนะคะ Windows System เป็นต้นนะคะโดยเบื้องต้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะลองยกตัวอย่างสักหนึ่งโปรแกรมนะคะ เราคุ้นเคยแล้ว Notepad เราเคยใช้แล้วนะคะ ตัว WordPad เราก็เคยใช้แล้วก็คือเป็นโปรแกรมที่ใช้งานเกี่ยวกับเอกสารหรือตัว Notepad เองเนี่ยนอกจากเป็นสำหรับโปรแกรมสำหรับจดบันทึกได้แล้วเนี่ยยังสามารถใช้ในการเขียนไฟล์ system หรือไฟล์ HTML อย่างเงี้ยก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับว่าก็ถือว่าเป็นตัว text editor ที่ใช้งานง่ายตัวหนึ่งนะคะตัว Paint หรือเมื่อก่อนเราเรียก Microsoft Paint อย่างเงี้ยก็ถูกพัฒนาให้มีเครื่องมือหรือเมนูที่ใช้งานได้เยอะขึ้นนะคะInternet Explorer ก็คือที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเป็นตัวเว็บเบราว์เซอร์นะคะก็คือตัวเปิดเอกสารของHTML หรือเปิดเอกสารของเว็บไซต์ต่างๆนะคะCharacter Map ลองเข้าไปดูว่า Character Map มีลักษณะยังไงนะคะ Character Map คืออะไรก็คือการแทรกหรือ insert สัญลักษณ์พิเศษนะคะถ้าเรานึกถึงโปรแกรม Microsoft Word เนี่ยก็คือเป็นการ insert สัญลักษณ์ตามลักษณะฟอนต์นะคะที่มีให้นะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่สามารถ input หรือใส่ไปได้ทางแป้นพิมพ์นะคะก็จะสามารถเรียกใช้ทางCharacter Map ได้นะคะโดยเวลาเราคลิกเลือกตัวใดแล้วเนี่ยก็จะปรากฏอยู่ในช่องด้านล่างนี้นะคะแล้วเราก็สามารถ select แล้วก็ copy ไปใช้งานในเอกสารต่างๆได้นะคะตัวนี้เป็นไฟล์ Character Map นะคะต่อมาเดี๋ยวลองดูโปรแกรมอื่นๆเรื่อยๆนะคะQuick Access Quick Access เนี่ยเป็นเหมือนการแชร์เครื่องคอมพิวเตอร์ระหว่างกันนะคะตัวคล้ายๆกับตัว Remote Desktop แต่ว่าตัวนี้จะสามารถ Remote หน้าจอไปยังเครื่องต่างๆที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันได้นะคะลองดู Snipping Tool Snipping Tool คือโปรแกรมที่ใช้ในการ Capture หรือ Print Screen หน้าจอนะคะโดยเมื่อ Print Screen เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถมาเขียนข้อความต่างๆได้ยกตัวอย่างเช่นนะคะมี Freeform Snip ก็คือสามารถลากหรือวาดตำแหน่งที่ต้องการแคปเจอร์ได้นะคะเป็น Windows Snip หรือ Full Screen Snip นะคะก็คือทั้งเพจทั้งหน้านะคะเดี๋ยวจะลองเป็นแบบสี่เหลี่ยมดูนะคะเมื่อลากครอบเสร็จแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าตัวหน้าจอที่เราลากครอบมาเนี่ยมาอยู่บนหน้าจอของโปรแกรมเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วเราสามารถทำอะไรได้เราสามารถเซฟเป็นภาพได้นะคะนอกเหนือจากนั้นเรายังสามารถวาดข้อความนะคะขีดเน้นหรือทำไฮไลท์นะคะข้อความที่เราต้องการได้นะคะอาจารย์ว่าตัวนี้น่าจะสามารถนำไปใช้กับพวกเอกสารหรือการคอมเมนต์งานเนี่ยนะคะน่าจะสะดวกขึ้นนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีกำหนดเวลานะคะในการสร้างสนิปหรือว่าการแคปเจอร์หน้าจอได้ด้วยนะคะบันทึกหรือส่งอีเมลได้อันนี้เป็นโปรแกรมที่มาพร้อมกับ Windows นะคะซึ่งอาจารย์คิดว่ามีประโยชน์พอสมควรนะคะแล้วเราสามารถเซฟเป็นไฟล์ภาพเป็น JPEG เป็น PNG ได้เลยนะคะในลำดับถัดมามาดูโปรแกรมต่อไปว่าเรามีโปรแกรมไหนที่จะสามารถใช้งานได้อีกนะคะตัวนี้เป็น Step Recorder เป็นโปรแกรมสำหรับการบันทึกเสียงนะคะนอกเหนือจากโปรแกรมที่อยู่ในหมวดของ Windows Accessory แล้วเนี่ยเรายังสามารถใช้โปรแกรมที่อยู่ในหมวดต่างๆเช่น Ease of Access นะคะก็อย่างเช่นมีเมื่อก่อนหน้าคลิปก่อนหน้านี้เราพูดถึงเรื่อง On Screen Keyboard ก็คือคีย์บอร์ดที่สามารถใช้อยู่บนจอได้เลยนะคะรวมถึงการขยายหน้าจอนะคะเพื่อให้เห็น
มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีในหมวดของWindows System นะคะมี Command Prompt ก็คือการทำงานในลักษณะของ Command Line หรือการสั่งการทำงานผ่านข้อความหรือคำสั่งตัวอักษรนะคะControl Panel นะคะการตั้งค่าโปรแกรม Default ต่างๆนะคะการเช็คระบบหรือเครื่องที่เชื่อมต่อหรือที่ใช้งานอยู่บนระบบปฏิบัติการหรือบน Windows นะคะตัวนี้เราใช้ไปแล้วไฟล์ Explorer นะคะอีกตัวหนึ่งที่เรายังไม่ได้ลองก็คือ Run Run เป็นโปรแกรมสำหรับเรียกใช้งานไฟล์หรือว่าโปรแกรมนะคะปกติแล้วเนี่ยเราจะเรียกใช้งานผ่านทางไอคอนนะคะหรือเมนูต่างๆตัวนี้เนี่ยก็จะทำให้เราสามารถเรียกใช้งานโปรแกรมที่ไม่ได้มีอยู่บนเดสก์ท็อปหรือ Start เมนูนะคะแต่ว่าเป็นโปรแกรมพื้นฐานที่เราเรียกใช้ได้ง่ายหรืออยู่ใน directory เราสามารถ browse นะคะเพื่อ เรียกใช้งานไฟล์ต่างๆโดยส่วนใหญ่แล้วไฟล์ที่สามารถรันได้นะคะนามสกุลก็จะเป็น .exe นะคะสำหรับโปรแกรมนะคะนอกเหนือจากรันโปรแกรมแล้วเนี่ยยังสามารถเชื่อมต่อหรือรันหรือเข้าสู่เครือข่ายผ่านทาง directory หรือ FTP หรือโปรโตคอลของไฟล์ต่างๆที่อยู่บนเครือข่ายได้นะคะในตัวอย่างนี้เนี่ยอาจารย์ได้พิมพ์ไว้แล้วก็คือเป็นการเรียกใช้ไฟล์ของ เรียกใช้โปรแกรม Notepad ผ่านทางรันนะคะโดย Notepad เนี่ยมันเป็นโปรแกรมที่อาจารย์บอกแล้วก็คือมันอยู่ในเป็นโปรแกรมที่อยู่ในระบบปฏิบัติการนะคะไฟล์เนี่ยสามารถเรียกใช้จากไฟล์ระบบได้เลยนะคะ directory ของไฟล์ Notepad เนี่ยจะอยู่ในไฟล์ระบบซึ่งเราไม่ต้องกำหนดผ่าน directory นะคะหรือไม่ต้องกำหนดโฟลเดอร์ต่างของไฟล์นะคะก็จะสามารถเรียกใช้งานได้เลยเป็นต้นนะคะอันนี้คือการใช้ตัวโปรแกรมที่มีอยู่ในเครื่องนะคะที่มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีในเรื่องของโปรแกรมที่ช่วยในการป้องกันนะคะเบื้องต้นนะคะสำหรับความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์เราด้วยนะคะก็คือเป็น Windows Defenderโปรแกรมที่มีมาให้กับ Windows ในรุ่นปัจจุบันเนี่ยมีมากมายหลายโปรแกรมแล้วก็จริงๆแล้วก็คือสามารถใช้งานได้เลยนะคะได้ดีหรือเทียบเคียงกับโปรแกรมที่เป็น commercial software นะคะก็คือที่ต้องเสียเงินไปซื้อมาหรือว่าเป็นโปรแกรมลิขสิทธิ์นั่นเองนะคะนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยการทำงานของเราเนี่ยจะสะดวกและสบายมากขึ้นหรือรวดเร็วมากขึ้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการนะคะแล้วก็การดูแลทั้งตัวเครื่องนะคะทั้งตัวระบบไฟล์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะคะให้อยู่ในลักษณะที่มีระบบและระเบียบนะคะเราก็จะสามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ